ือมันมีคนบางประเภทนะฮะคือเมื่อเราไม่แน่ใจว่าผีไม่ผีวะคุมโปงดีกว่ากับอีกคนนึงคือผีไม่ผีวะแล้วอยู่คุมโปงอยู่แล้วเปิดดูเลยเอาให้มันสุดแบบ1 2 3ใช่ไม่ใช่กับบางคนที่ไม่สู้เลยนะบางคนแบบหลบอยู่มุมห้องเลยที่เป็นประเภทไหนอยู่ตรงกลางทั้งเป็นและไม่เป็นอยู่ที่สถานการณ์แล้วก็อารมณ์ในช่วงนั้นอารมณ์ในช่วงนั้นมีหมดไอ้ที่แบบคุมโปงไม่เอาแล้วก็มีหรือบางทีก็เอาวะขอดูขอให้เห็นจะเลยมีอยู่มีทั้งสองอารมณ์คือประสบการณ์ของพี่ป๋องเนี่ยมันน่าจะต้องเยอะมากเพราะว่าทำรายการที่เกี่ยวกับผีผมว่ามันน่าจะเคยไปในจุดที่เขาว่ากันว่าเฮี้ยนว่ากันว่าเสี่ยงไปจะเรียกพิสูจน์หรือจะเรียกว่าไปตามจับไปตามล่าแบบนั้นเลยก็ว่าได้ในบางมุมเนี่ยมันก็เหมือนไปกวนเขานะในบางมุมอีกเหมือนกันก็เหมือนกับเหมือนไปท้าทายเขาอะครับเคยลังเลไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำคำถามที่ผมชอบนะแล้วผมเตรียมจะตอบคำถามนี้เลยนะตอนที่ขับรถมาที่เนี่ยผมก็ต้องเจอคำถามนี้แน่ๆคือต้องเล่าให้ฟังว่าถ้าอันเราคุยตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราพี่อ๋องเป็นคนที่กลัวผีชอบฟังเรื่องผีตั้งแต่เด็กละละครก็ชอบดูหนังก็ชอบดูเป็นเด็กขี้กลัวแต่ความเป็นเด็กขี้กลัวเนี่ยก็เป็นเด็กคนนึงที่อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะพิสูจน์แต่เด็กๆแล้วเนี่ยนะถามว่ากลัวไหมอู๋กลัวไปป่าช้าใครไม่กลัววะอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่มีคำพูดที่เราได้ยินมาสมัยโบราณเช่นถ้าสมมติว่านอนปากคาบธูปหันหัวไปในทิศตะวันตกมันสามารถจะสื่อสารกับผีได้หรือมองลอดใต้หวังขาที่เราได้ยินแล้วจะเห็นผีแล้วจะเห็นผีแล้วก็ว่านไปต้องมองลอดใต้หวังขาในวัดอภารเมตอะไรไม่รู้เอาน้ำตาหมาหมักทนเอามาป้ายตาจะเห็นผีเอาขี้เท่าคนตายมาเบิร์ดอะไรก็ตามแต่ที่พูดมาแสดงว่าต้องมีคนเคยทำต้องมีคนเคยทำนะถ้าไม่มีคนเคยทำจะเอาสิ่งนี้มาบอกคนรู้เราได้ยังไงแปลว่าพี่เคยนอนคาบทูก็ทำมาหมดแล้วทำมาแล้วเคยทำไอ้ที่สั่งๆเขาเนี่ยถ้า 100% ก็ทำมาแล้วประมาณสัก 80-90% แล้วตอนนอนคาบทูบเอาหัวหันไปทิศตะวันตกมันต้องหลับไหมหรือว่ามันต้องก็ต้องหลับต้องทำสมาธิแต่ถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมเนี่ยด้วยสภาพแวดล้อมบรรยากาศสถานที่ประวัติเสียงล่ำลือของสถานที่นั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ชวนหลอนถามว่าเราเห็นไหมเขาออกมาแฮ่มันก็ไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่ก็พอไปนอนเสร็จปุ๊บก็โทษนะให้กูมานอนโอ้ยนึกออกมามันก็จะคิดอะไรไปเรื่อยไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าเจอไหมเราไม่ได้เจอแต่คนอื่นที่เคยทำแล้วอาจจะเจอก็มีพี่บอกเคยท้าไหมเคยแบบตะโกนเคยฮะแน่จริงออกมาเลยเว้ยกูไม่กลัวหรอกแบบนี้ก็เคยแต่ในใจคงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่แค่ข้างนอกก็เอ้ยออกมาสิวะอยากเจอเนี่ยแต่จะก็คงจะมีแบบเฮ้ยถ้าไม่ออกมาก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีในบางครั้งหรือว่าบางโลเคชั่นบางจุดที่เราไปที่เรารู้สึกว่า มันมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้อยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปถ่ายทำรายการกันที่เกาะหนึ่งนะฮะเกาะนี้ชื่อว่าเกาะผีนะชื่อว่าเกาะผีเลยชื่อเกาะผีเลยก็ชาวบ้านเรียกกันอยู่ในประเทศไทยเลยอยู่ในประเทศไทยนี่แหละฮะนะเขามีชื่อทางการอยู่แต่ว่าชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าเกาะผีก็แล้วกันนะครับเราได้รับข้อมูลว่าเกาะเนี้ยจะเป็นเกาะที่เป็นเกาะเล็กๆแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตจากบนเกาะใหญ่เขาก็จะเอาศพเนี่ยมาไว้ที่เกาะนี้หรือไม่บางทีก็จะมีศพลอยมาติดเนี่ยก็เอาขึ้นมาแล้วมาไว้ที่เกาะนี้อันนี้คือเรื่องเล่าหรือคือเรื่องจริงเรื่องจริงเป็นเกาะที่มีอยู่จริงเราทำงานแบบนี้เนาะแล้วก็อ่ะไปสิแล้วก็ไปก็ขนทีมงานกันไปแล้วด้วยความที่วันนั้นจำได้ว่าเอาแฟนรายการไปด้วยเพื่อจะไปร่วมพิสูจน์กันอะไรเงี้ยครับมันเหมือนหนังเลยฮะเหมือนหนังเรื่องนึงเลยคือเขียนเป็นหนังได้เลยอ่ะไปถึงเสร็จปั๊บติดต่อเรือไม่อยากไปงอแงเพราะว่ากลัวไม่เอาหรอกไม่ไปหรอกก่อนนั้นเนี่ยอุ้ยใครจะไปกันนะครับเลยเหมือนในหนังเลยฮะ10บาทไม่ไป20มั้ยล่ะไปฮะสุดท้ายก็ไปกี่คนไปกี่คนผมว่าน่าจะมี10ขึ้นแต่ไม่จำตัวเลขไม่เป๊ะพอไปถึงฝั่งเสร็จปุ๊บเรือบ๊ายบายเลยเรือกลับเลยฮะเรือส่งเสร็จขอกลับเลยกลางวันป่ะตอนไปถึงเนี่ยน่าจะช่วงค่ำเย็นๆค่ำๆซึ่งเกาะก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแต่ว่าทั้งหมดเคลื่อนขบวนด้วยไฟฉายเหรอไฟฉาย
แล้วจะอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะถึงเช้าอ่ะไม่ทั้งคืนแล้วก็จะตั้งกลางเต็นท์นอนไม่มีกลางเต็นท์ไม่ได้ขนสัมภาระไปขนาดนั้นไปทำงานอย่างเดียวนะครับแล้วจะถ่ายกัน12ชั่วโมงอย่างเงี้ยเหรอก็ถ่ายเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการทำรายการแบบเนี้ยเวลาที่เหมาะสุดอ่ะในความรู้สึกพวกเราอ่ะมันต้องเที่ยงคืนเว้ยคือถ้าทุ่มสองทุ่มมันยังไม่ผีมันยังไม่มาหรอกยังไม่เฮี้ยนอ่ะมันไม่แรงใช่ไหมมันต้องเที่ยงคืนเป็นเวลาทำการอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินสำรวจทำอะไรก็ว่ากันไปพอถึงได้เวลาเราต้องทำภารกิจละเราก็ต้องเดินสำรวจเข้าไปข้างในปรากฏว่าตอนที่เดินเข้าไปตอนนั้นก็น่าจะใกล้เที่ยงคืนแล้วล่ะระหว่างที่เดินเข้าไปก็จะเป็นป่าเป็นต้นไม้สูงใหญ่เข้าไปเนี้ยตรงกลางก็จะเป็นสุสานแล้วก็ว่ากันไประหว่างเดินเข้าไปเนี่ยต้นไม้ใหญ่พูดแล้วขนลุกนี่คือเรื่องแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่นึกกี่ครั้งก็ยังขนลุกทุกครั้งเดินเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยฮะเหมือนอยู่มันโยกเองอือแล้วเฮ้ยอยู่ดีมันมีลมมาจากไหนวะนานสองนานไม่มีเดินผ่านวืดวืดพอเราหยุดเฮ้ยเขาหยุดแปลกมากพอเดินกลับมาอือพอเดินมาไปเอาหยุดเป็นอย่างนี้จริงเหมือนมีคนเปิดปิดสวิตช์เลยอะเราก็เอาละแล้วตอนมันความรู้สึกคือมันตกใจมากกอดกันสั่นกันดับปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บไฟฉายเสียอย่างนี้เลยเหมือนในหนังเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกมันได้เห็นนะแต่แค่รู้สึกว่าเหมือนมองไปก็เหมือนมีคนมองมีคนจ้องว่ะแล้วตอนแล้วพอผ่านไปมาได้ก็ไปเจอตรงพื้นที่ที่เป็นหลุมฝังศพไอ้ที่ตกใจกว่าเดิมก็คือเราเห็นดินนูนๆแล้วก็มีป้ายปักแวบแรกที่มองเข้าไปเนี่ยเราเห็นแล้วเราตกใจแทบช็อกอะชื่อที่เขียนบนป้ายไงเขียนว่ากระพลป้ายแรกที่เจอเหรอคือชื่อเราอ่ะเห็นเป็นชื่อเราแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันจริงหรือฝันวะนี่กูเป็นหรือกูตายวะหรืออะไรยังไงหรือคือตอนนั้นมันคิดไปโอ้ยสารตะไปหมดตอนนั้นมันฟุ้งซ่านมันสติสเติร์ฟมันไปหมดแล้วอ่ะโอ้ถ้าเดินเข้าไปแล้วเจออย่างนี้แล้วเจอป้ายแรกแล้วเป็นชื่อตัวเองนี่คือแบบช็อกอ่ะนี่ยิ่งกว่าพล็อตหนังผีนะใช่นี่เรื่องจริงแล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บบอกว่าแล้วพอเริ่มมีสติก็เริ่มตั้งสติได้ก็คุยกันเฮ้ยตกลงอ๋อไม่ใช่กับพลกมลกอไก่มอม้าลอลิงของเราเนี่ยกอไก่พอพานลอลิงแต่พอพานกับมอม้าเนี่ยเวลาเขียนวัดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเราเชื่อไหมอันแต่ถ้าเป็นผมว่าผมคงไม่ได้ดูว่าตกลงสับถูกหรือผิดนะผมว่าผมกลับแล้วตอนนั้นมันกลับไม่ได้ทำงานมันยังไม่เสร็จไงแต่เราก็มีการเช็คกันว่ามีเจ้าที่ไปด้วยนะเจ้าที่พวกมูลนิธิไปด้วยก็เช็คกันว่าเฮ้ยมันมีจริงไหมชื่อนี้เช็คกันมาบอกว่าจริงมีคุณพี่ท่านเนี้ยชื่อเนี้ยเสียชีวิตแล้วเอาศพมาไว้ที่เกาะนี้จริงๆแต่มันไม่จบแค่นั้นนะหลังจากเราเดินสำรวจเสร็จเราก็ออกมาข้างนอกแล้วก็เอาแฟนรายการส่วนนึงเนี่ยเข้าไปทำภารกิจข้างในด้วยการคำว่าการทำภารกิจคืออะไรล่ะภารกิจเนี่ยพิสูจน์ว่าจะเจอไหมเจอไหมมีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขานั่งสมาธิล้อมวงเป็นวงกลมนั่งสมาธิเราอยู่ข้างนอกนะสักพักเดียวเด็กผู้ชายคนหนึ่งแมนๆกำยำแล้ววิ่งออกมาร้องไห้ว่าไม่เอาแล้วพี่ผมไม่เอาแล้วกลัวพี่หลอกเราก็เฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นมานั่งเสร็จกูคุยกันกว่าจะมีสมาธิพี่ผมเห็นเห็นอะไรคุยดีๆแล้วค่อยไล่ฟังสิออกมาคนเดียวที่เหลือก็ตามออกมาเพราะมันวงแตกแล้วอ่ะปรากฏว่าน้องผมมีสมาธิก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่พี่ผมนั่งสมาธิเนี่ยผมก็นั่งสมาธิแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นเนี่ยเปิดตาหรือลืมตากันหรือเปล่าแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนเขาอาจจะเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงเขาก็เหมือนคงไม่มีสมาธิเขาเหมือนลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นเป็นลักษณะคนแต่มาแค่ครึ่งท่อนล่างนี่คือเห็นกับตานะนี่เห็นกับตาสองตาจนแบบโอ้เฮ้ยหรือพญานาคมีจริงวะนี่เชื่อเลยนะ